นี่ครับมดรังใหญ่ๆเลยนะครับมดแดงมาสร้างหลังติดกับพืชผักของผมครับสวัสดีครับทุกท่านเลฟซีช่องวุฒิไทยพีชาแนลนะครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วโดยวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการทำน้ำยากำจัดมดและไล่มดซึ่งมาสร้างความรำคาญให้กับเราและมาสร้างความเสียหายให้กับพืชผักทางการเกษตรของเรานะครับโดยเมื่อเช้านี้ผมได้เข้าสวนไปแล้วก็เจอรังมดนะครับซึ่งมาทำรังใหญ่มากเลยครับหน้าในสวนของผมแล้วก็คงจะทำให้พืชผักทางการเกษตรของผมนะครับเสียหายแล้วก็มากัดที่เท้าของผมด้วยนะครับสำหรับมดเดี๋ยวเรามาทำน้ำยาเพื่อกำจัดมดและไล่มดกันเลยครับในการกำจัดมดและไล่มดในครั้งนี้นะครับผมจะใช้สารส้มจำนวนแค่1ช้อนโต๊ะพอครับแล้วก็ผงซักฟอกครับใน2ตัวนี้นะครับผมเพิ่งเคยใช้ในการกำจัดมดและไล่มดซึ่งรวมกันเลยนะครับและใน2สิ่งนี้เมื่อมดโดนเข้าไปนะครับมดมีรูขุมขนเล็กๆแล้วก็มีขนเล็กๆตามลำตัวนะครับมดหายใจทางผิวหนังเมื่อมดโดนเข้าไปก็จะถึงตายได้ครับโดยผมจะใช้น้ำจำนวน3ลิตรนะครับดูนะครับถังเล็กๆเองครับแล้วก็ใส่ลงไปครับเนี่ยสารส้มจำนวน1ช้อนโต๊ะครับผงซักฟอกกะเอานะครับประมาณ1กำมือครับแล้วหลังจากนั้นเราจะทำการคนทุกอย่างให้เข้ากันครับเราจะคนไปแบบนี้นะครับอย่าให้ฟองแตกมากแล้วก็เราจะคนระหว่าง3สิ่งระหว่างน้ำผงซักฟอกและก็สารส้มนะครับให้เข้ากันดีเมื่อเข้ากันดีแล้วนะครับเราจะนำไปกำจัดมดและไล่มดที่มาสร้างความรำคาญและมาสร้างความเสียหายในสวนพืชผักของเรานะครับตามไปดูกันเลยครับมดที่อยู่ใต้ดินแบบนี้เห็นไหมครับมดดำเราก็สามารถกำจัดได้ลาดไปเลยครับดูครับน้ำจะเข้าไปในรูทำให้มดตายได้ครับดูครับเนี่ยมดตายเห็นเลยครับนี่ตายเลยครับสำหรับมดที่โดนนะครับน้ำยาเข้าไปเดี๋ยวผมหยิบให้ดูครับมด1ตัวครับนี่ตายแน่นอนครับนี่ครับนี่เห็นมดไหมครับตายเห็นเลยครับและมดอีกหลายตัวครับกำลังตายเลยครับเนี่ยตายเยอะแยะเลยครับลดลาดไปเลยครับไม่ว่ามดที่อยู่บนดินหรือว่ามดที่อยู่ใต้ดินก็ตายเหมือนกันครับนี่มดครับเนี่ยมาสร้างรังใหญ่ๆดูครับเนี่ยในสวนผักของเรานะครับมาสร้างความเสียหายและมาสร้างความรำคาญให้เราดูนะครับเดี๋ยวผมจะทำการกำจัดนะครับสำหรับมดใต้ดินเดี๋ยวผมจะใช้สารส้มผงซักฟอกแล้วก็น้ำนะครับในการกำจัดมดที่อยู่ใต้ดินตรงบริเวณนี้นะครับรังใหญ่ๆนี้นะครับเดี๋ยวผมจะคุยให้ดูครับหนาว่ามีมดจริงหรือเปล่านะครับดูครับเนี่ยมดเต็มเลยครับนี่เห็นไหมครับนะเห็นไหมครับนี่มดเต็มเลยครับออกมาแล้วครับเนี่ยมดที่อยู่ใต้ดินอย่างนั้นเลยครับสร้างความรำคาญให้กับเรานะครับกำจัดมดใต้ดินได้แน่นอนครับดูนะครับเนี่ยเสร็จหมดเลยครับนี่เห็นไหมครับน้ำมันโดนเข้าไปหงิกงอมาเลยครับนะลาดไปเลยครับสำหรับรูหรือว่ารังตรงนี้นะครับมดใต้ดินกระเจิงแน่นอนและตายแน่นอนครับเดี๋ยวผมคุยให้ดูครับนี่ครับนะตายหมดเลยครับนี่ดูครับนี่หงิกงอมาเลยครับนี่ดูครับมดไม่ได้จมน้ำนะครับแต่ว่ามดมีรูขุมขนเล็กๆที่ผิวหนังนะครับและมีขนเล็กๆเมื่อโดนสารส้มและผงซักฟอกเข้าไปครับตายสนิททุกตัวเลยครับครับและคลิปการกำจัดมดด้วยสารส้มและผงซักฟอกในครั้งนี้นะครับท่านเพื่อนมีข้อสงสัยอย่างไรในคลิปนี้ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวุฒิไทยพีชาแนลได้นะครับลดลาดไปเลยครับมดอยู่ใต้ดินนะครับตายแน่นอนครับเมื่อโดนสารส้มและผงซักฟอกครับดูครับเนี่ยเพื่อนๆดูครับนี่ตรงนี้ครับนะไปไม่ไหวแล้วครับนะงิกงอเลยครับนี่ตายเลยครับเนี่ยเห็นไหมครับทั้งนั้นเลยครับนะใช้ได้ผลจริงระหว่างผงซักฟอกและสารส้มครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องวิทย์ไทยพีชาแนลด้วยนะครับทางช่องจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆเพื่อได้รับชมและรับฟังต่อไปนะครับขอบคุณมากครับจากวิทย์ไทยพีชาแนลครับผมลดลาดไปเลยครับมดใต้ดินตายแน่นอนครับเมื่อโดนสารส้มและผงซักฟอกครับ